ช่วงนี้นะครับจะพาพี่น้องไปพูดถึงเรื่องของประเทศจีนนิดหนึ่งนะถือเป็นความรู้ที่น่าสนใจนะครับก็เรื่องของศาสนาพุทธเนี่ยพี่น้องครับ เราต้องยอมรับความจริงนะวันนี้ผมเองก็เป็นกังวลเหมือนกันแหละเพราะว่าการรุกของนะพี่น้องอิสลามนะโดยที่มันไม่ได้หมายถึงพี่น้องที่นะเป็นอิสลามเป็นศาสนิกทั่วไปนะก็เป็นคนไทยไม่ได้คิดไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าในขั้นของผู้ที่นะเป็นถือนโยบายระดับสูงมีความร่วมไม้ร่วมมือกับต่างประเทศแล้วมันอยู่ในถ้อยคำสอนของการที่จะต้องนะรุกเข้าไปในเชิงกฎหมายแล้วก็ไปคุมทุกจุดเนี่ยอันนี้ต้องถือว่านะสำหรับชาวพุทธเขาไม่สบายใจแต่ผมไม่อยากให้เอามาเป็นประเด็นสำหรับการต่อสู้ณเวลานี้นะต้องบอกพี่น้องไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆศาสนามันอยู่ด้วยใต้แล้วก็เรื่องจะลามจะอะไรทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวถ้ารัฐบาลประชาธิปไตยเข้ามาแล้วปุ๊บนะครับไอ้คนอย่างไอ้ไพบงไพบูลย์เนี่ยอย่าให้มันมีโอกาสได้ไปแตะเปื้อนกับศาสนาเราเลยไอ้คนที่ไร้ศีลไร้สัตว์อย่างไอ้สมไพบูลย์แก่นไอ้อะไรนะไพบูลย์อะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยนะนึกว่าไพบูลย์บุตรขันนั่นอันนั้นนักแต่งเพลง อาวุโสนะครับ เนี่ยก็ค่อยว่ากันทีหลังนะครับค่อยว่ากันทีหลังแล้วจริงๆเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องศาสนาปรากฏว่าที่ประเทศจีนเนี่ยมันมีเรื่องน่าสนใจมากผมเองคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าจะได้เห็นสิ่งที่เห็นในช่วงที่ผ่านมานะคือประเทศจีนเนี่ยนะเขาก็จริงๆฐานฮนจีนเมื่อก่อนเนี่ยมันคือศาสนาพุทธครับพระถังซัมจั๋งนี่พี่น้องเชื่อไหมมันมีวัดซึ่งนะเดิมเนี่ยเป็นมีประวัติมีอะไรก็เกี่ยวกับพระถังซัมจั๋งนะรัฐบาลจีนเนี่ยเริ่มที่จะนะเข้าไปรื้อไปทำลายเนี่ยตั้งเป็น10ปีมาแล้วพี่น้องนโยบายที่จะทำลายเรื่องของศาสนาและความเชื่อเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี1992 94ก็เป็น20ปีมาแล้วแล้วรุกเข้าไปเรื่อยๆสิ่งที่เขาจะทำมันคืออะไรบ้างเดี๋ยวให้พี่น้องไปดูกันมันมีข่าวที่น่าสนใจนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันแป๊บนะครับจะได้ลดโหลดมานิดนึงสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือมันมีข่าวนะแล้วก็มีคลิปต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะผมก็ลองไปไล่ดูนะว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนกับการทำลายศาสนาพุทธนะพี่น้องดูนะอันนี้เขาเทียบเป็นวิดีโอแสดงถึงนะภาพของวัดเนี่ยก่อนหน้านะที่จะมีการทำลายแล้วก็หลังจากที่ถูกทำลายแล้วนะครับสวยงามมากนี่คือพระพุทธรูปนะครับติดหน้าผานี่ครับเนี่ยอย่างสวยเลยนะครับเราบอกว่าทาลิบันเนี่ยเป็นพวกที่ไม่มีการศึกษาแล้วก็คลั่งศาสนานะเอานะเลยมาได้แป๊บนะครับนะแล้วป่าเถื่อนไปทำลายนะโบราณวัตถุโบราณสถานปรากฏนึกว่าคอมมิวนิสต์จีนจะไม่ทำนะปรากฏว่าอันนี้ข่าวนี้ตั้งแต่ปี2019ปีที่แล้วนะครับเดือนเข้าใจว่าเป็นเดือนมีนาคมนะเนี่ยช่วงที่เกิดโควิดแล้วไม่เกิดถึงปีนี้นะปีที่แล้วครับเนี่ยทำลายสวยมากนะครับพุทธรูปเนี่ยนะเนี่ยครับทำลายหัวทำลายรูปอะไรออกมาหมดเลยฮะท่อนบนนะครับหายไปหมดเลยตอนสร้างในสร้างแพงนะครับสมัยที่เขาสร้างเขาบอกใช้เงินถึง2ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ17ล้านหยวนนะเนี่ยครับนี่ตอนที่เขาระเบิดนะครับใช้ระเบิดนี่แหละครับใครคิดว่ามีแต่ตาลิบันนะครับที่ทำคอมมิวนิสต์จีนทำครับแล้วใครที่ลุ่มหลงกับคอมมิวนิสต์จีนให้ดูให้เต็มตานะครับดูให้เต็มตา
แล้วเดี๋ยวผมจะไปพูดว่าทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นนะอันนี้เรื่องของทิเบตนะครับปรากฏทิเบตเนี่ยนะเดิมเนี่ยเขาก็เป็นนะประเทศของตัวเองนั่นแหละเขาแยกเป็นรัฐอิสระไปแล้วรัฐบาลจีนก็เข้าไปนะครับเข้าไปแล้วก็พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับตัวดาไลดามะพี่น้องก็ทราบว่าต้องนะลี้ภัยไปอยู่อินเดียแล้วดาไลดามะเนี่ยก็ได้นะตั้งลามะคนต่อไปเรียบร้อยปรากฏว่าจับตัวตั้งแต่เด็กน้อยประมาณ4ขวบหรือไงเนี่ยนะเด็กมากอ่ะตอนนี้ผ่านมา20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่เห็นตัวว่าอยู่ตรงไหนเลยนะครับไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนเลยคือเข้าไปมีอิทธิพลแล้วก็วันนี้ก็ยิ่งทำลายใหญ่นะครับกวาดล้างคนที่นะเป็นชาวพุทธทิเบตเนี่ยอย่างมากเพราะที่ทิเบตนั้นนะครับพุทธกับวิถีชีวิตของเขาเนี่ยมันคืออันเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยศูนย์กลางศูนย์รวมจิตใจของผู้คนอยู่ตรงนั้นความศรัทธาอยู่ตรงนั้นไม่ได้นะเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาเนี่ยนะทำลายมาตลอดนะครับดาไลลามะอยู่ไม่ได้ลามะองค์ที่ตั้งเอาไว้นะครับก็กลายเป็นว่านะที่เขาเลือกกันขึ้นมานั่นแหละก็หาตัวไม่เจอแล้วก็บอกชาวโลกว่าเนี่ยก็เขาอยู่ดีกินดีเขาไม่อยากยุ่งกับโลกแล้วอะไรประมาณอย่างนี้นะเนี่ยเอายังมีอีกหลายเรื่องนะครับนะแล้วถ้าเราดูภาพที่นะเมื่อกี้ให้ดูเนี่ยเนี่ยครับวัดนะครับหลายวัดในเมืองจีนนะครับโดนนะเผาพระพุทธรูปเผาวัดด้วยครับต้องไปดูแล้วครับอันนี้เมื่อปีนี้นะครับวันที่7ที่ผ่านมามาใหม่ๆเลยนี่พี่น้องนี่โอ้โหอ๋อนี่แต่ว่าข่าวนี้นำเสนอเมื่อ2018นะครับ2ปีก่อนนู้นนะครับเนี่ยตั้งแต่สีจิ้นผิงขึ้นสู่อำนาจนะครับรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนก็นะพยายามที่จะกลับไปสู่อดีตของในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมคือนี่คือหัวใจสำคัญเลยคือการเข้าไปแทนที่ศาสนาด้วยการเมืองนะครับนะที่เน้นไปที่ตัวบุคคลคือสีคือพระเจ้าสีคือผู้นำทุกอย่างนะท่านผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณเหมาเจ๋อตุงอย่างเงี้ยนะเนี่ยยุคปฏิวัติวัฒนธรรมเพราะนั้นอะไรที่เป็นตัวแทนของความเชื่อความนับถือศรัทธาเนี่ยฝ่าลุ้นกงถึงโดนไล่ฆ่าเพราะแป๊บเดียวช่วงเวลาไม่กี่ปี 3-4 ปีขึ้นทะลุร้อยกว่าล้านสมาชิกที่นับถือปฏิบัติเพราะฐานก็คือศาสนาพุทธเรื่องการทำสมาธิการมีนะคุณธรรมความเมตตานะครับเนี่ยความอดทนต่างๆขันติธรรมนะครับเนี่ยไปไล่ทำลายครับเขาบอกว่าภายในเวลาแค่น้อยกว่า1เดือนเมืองไบจีนะครับซึ่งอยู่แถวตรงหนานซึ่งเป็นหนึ่งในนะส่วนหนึ่งของมณฑลชองชิงนะทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยมีวัดถูกปิดลง7วัดเฉพาะเมืองเดียวนะครับ7วัดหรือไม่ก็คือนะทำลายเฮี้ยนเลยซึ่งเป็นนะหนึ่งส่วนหนึ่งของแผนการในการที่จะกลับไปสู่นะเวลาในอดีตนู้นนะครับก็ท่านผู้นำสูงสุดนะครับให้สีจิ้นผิงเนี่ยนะครับนะให้เหมือนกับว่าประมาณนะประธานเหมาหรือว่านะเทียบกับเทวดาเลยนะครับเมืองไบซีเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในโลกนะสร้างในนะช่วงตั้งแต่นะราชวงศ์ซ่งนะครับก็คือโอ้โหพันกว่าปีมาแล้วนะครับนะพันกว่าปีมาแล้วก็เจ้าอาวาสวัดที่เมืองไบจีเนี่ยนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยอุ้ยนะได้ออกมาข่มขู่เขาบ่อยๆนะครับขู่หลวงพ่อนะบอกว่านะการทำลายวัดนะทำลายโบสถ์นะหรือการหยุดไม่ให้นะทำพิธีนะครับมันเป็นคำสั่งโดยตรงมาจากสีชิ้นผิงแล้วก็ถ้าใครก็ตามที่ถูกค้นพบว่านะมาขัดขืนแล้วก็จะถูกจับแล้วก็ถูกนะขังตัวอันนี้เมื่อข่าวเมื่อ2018นะพี่น้องนะอันนี้2018 2ปีที่แล้วนะครับ
ตอนเดือนตุลาคมวันที่10ในเมืองนี้แหละครับในหมู่บ้านที่ชื่อชวงเมนนะเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่พร้อมกับนะรัฐบาลของเมืองนั่นแหละนะครับก็เข้าไปในวัดใบเจ้านะครับแล้วก็ทำลายพระพุทธรูป2 องค์นะครับโดยการที่นะทำลายที่ศีรษะนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยเนี่ยครับทำลายหัวหมดเลยนี่หนักยิ่งกว่าทาลิบานอีกนะครับเนี่ยเพราะเล่นกันทั้งประเทศจีนนะครับแล้วก็ดูรูปไปกันแล้วกันพี่น้องดูสิครับภาพเห็นแล้วช้ำใจไหมล่ะครับแล้วลัทธิของจงของจื้ออะไรทั้งหมดจริงๆเนี่ยนะครับเขาไม่อยากให้ใครนับถืออะไรเลยนอกจากพรรคคอมมิวนิสต์พรรคยิ่งใหญ่พรรคทำให้เราเจริญเราขาดพรรคไม่ได้พรรคจะต้องยั่งยืนไปตลอดชีวิตนะเอาไปทิ้งอ่ะนี่อีกวัดหนึ่งนะครับวันที่26เดือนกันยายนปี2018ซีอานนะครับอันนี้วัดล่องวังนะครับเดือนกันยายนเหมือนกันเนี่ยทุบทำลายอ่ะใครที่นะชื่นชมรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนนักชื่นชมสีจิ้นผิงมากมายนักนี่นะเอาไปดูต่อนะครับมีอีกเนี่ยดูรูปกลางตรงนี้ก่อนมันมีหลายอันมากพี่น้องเนี่ยนี่ครับประมาณเดียวกันเลยคือทำลายฮะไม่ให้เหลือเลยนะแล้วเมื่อไปช่วงเดือนนี้แล้วกันบางครับจะทำลายรูปเจ้ารูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมนะซึ่งใหญ่มากนะครับอันนี้นะคราวนี้เล่นเจ้าแม่กวนอิมเลยครับแล้วมีอีกหลายที่ครับนะเดี๋ยวผมจะพยายามนะไม่ให้ติดลิขสิทธิ์มากนะครับต้องไปดูเฉพาะตัวสำคัญสำคัญแล้วเขาก็เล่ากันถึงสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมต้องนะไปปิดกั้นเรื่องของเรื่องก็คือว่ากลัวนะครับกลัวว่าประชาชนจะรวมตัวกันติดแล้วมันจะนะไม่สนใจเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาถือว่าพรรคสำคัญสูงสุดคนต้องเชื่อมั่นในพรรคไม่งั้นเอาไม่อยู่นะนะครับเขาบอกว่าในจีนเนี่ยนะครับรัฐบาลไม่ได้ทำลายแค่นะกวาดล้างแค่มุสลิมเท่านั้นแต่ศาสนาอื่นด้วยนะครับนะเพื่อที่จะยัดเยียดเอานะอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยใส่เข้าไปไม่ให้มีอย่างอื่นวัดชาวพุทธจำนวนมากนะครับถูกปิดหรือว่าถูกทำลายนะครับนะขณะที่ก็มีการรณรงค์นะประชาสัมพันธ์ให้มีการทำลายนะครับรูปปั้นพระพุทธรูปเนี่ยนะว่าหลายร้อยนะครับหลายร้อยรูปนะครับแล้วก็นี่แหละการทำลายรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะครับเนื่องจากมันใหญ่มากนะครับเนี่ยรูปปั้นเนี่ยใหญ่มากก็ตอนนี้ทั่วโลกนะครับเริ่มให้ความสนใจนะเข้ามาดูนะครับเนี่ยทำไมต้องมีการทำลายล้างนะครับมันแปลกนะพี่น้องมันแปลกนะแสดงว่าพรรคเนี่ยนะครับกลัวมากอ่ะกลัวประชาชนนะจะรวมตัวกันติดพี่น้องดูภาพแล้วแบบนะนี่แหละครับเนี่ยโอ้โหดาไลดามะนะครับอยู่ประเทศทิเบตไม่ได้เพราะจีนเข้าไปคุมแล้วนะครับเนี่ยยุคปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยไล่ทำร้ายและทำร้ายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับประเทศจีนเนี่ยนะเรียกว่าถ้าบอกว่าเยอรมันนะไล่ฆ่าชาวยิวอะไรทั้งหมดเนี่ยเทียบกับจีนแล้วนะครับคนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องเลยอันนี้เป็นรูปประเทศจีนตั้งแต่สมัยโบราณมั้งนะคงไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าให้พี่น้องดูที่ผมบุ๊กมาร์กเอาไว้อีกสักหน่อยนะครับ
เนี่ยไอ้ตัวช่วงนะครับปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยทำลายทั้งความคิดทั้งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับแล้วก็นะศาสนานะครับใช้กลุ่มเยาวชนเรดการ์ดนี่นะครับไปไล่โอ้โหนะนะไปไล่กำจัดไล่สอดส่องนะลูกที่เราบอกว่าลูกไม่เอาพ่อไม่เอาแม่นั่นนะนะทุกอย่างนะทิ้งหมดไม่ได้นะครับวัดเท่านั้นนะนะศาสนาเท่านั้นสำคัญสูงสุดนะครับเนี่ยนี่คือข่าวเมื่อวันที่เดี๋ยวแป๊บนะครับ26เดือนพฤษภาคม2018นะก็สั่งนะครับให้เรียกว่ากิจกรรมทางด้านศาสนานะครับแล้วก็โดยเฉพาะรูปปั้นที่อยู่ในที่สาธารณะนะอันใหญ่ๆที่เป็นสัญลักษณ์เนี่ยผมว่าดีไม่ดีเขาวางแผนจะเอารูปปั้นสีจิ้นผิงมาใส่แทนหรือเปล่าไม่รู้ไปไล่ทำลายหมดครับซึ่งวัดวาอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมาอยู่ที่ข้างนอกให้คนได้ไปไหว้ไปอะไรนะครับเนี่ยสั่งทำลายครับนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับจะไปนั่งสวดนั่งอะไรที่แบบนะนำมาพูดแบบผมบุญรักษานี่ไม่ได้นะครับเขาห้ามประมาณอย่างนี้เลยนะครับนะเนี่ยคือจะกำจัดทุกอย่างในเรื่องลัทธิความเชื่อในเรื่องจิตทางจิตวิญญาณต่างๆนะครับแล้วที่ชินเคียงเนี่ยตอนนี้นะการพูดภาษาพูดการเขียนต่างๆบังคับแล้วครับนะต้องให้ใช้ภาษาจีนนะครับเนี่ยจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะเลยนะครับแล้วจริงๆเนี่ยโบสถ์คริสต์โบสถ์อะไรด้วยนะครับคนที่จะนะครับคนที่จะไปเข้าโบสถ์คริสต์เนี่ยเขาจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยมันมีนะครับเข้าได้อะไรได้จริงๆยุคที่ฝรั่งเข้าไปใหม่ๆเนี่ยเขาก็ปล่อยให้คนจีนเนี่ยนะครับสามารถจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมอะไรได้ฝ่าลุนกงถึงเกิดไงแต่เขาเห็นจากตรงนั้นจากฝ่าลุนกงมันระบาดออกไปคนออกไปเยอะพอมาฐานก็คือขงจื้อนั่นแหละขงจื้อก็คือนะจริงๆก็สอดคล้องกับพุทธอยู่เยอะแยะมากนะพอเห็นว่าเฮ้ยเอาไว้ไม่ได้แล้วนะครับยิ่งปล่อยให้ประเทศเจริญมากขึ้นเนี่ยเขายิ่งกลัวว่านะประชาชนเนี่ยมีเสรีภาพมีอะไรมากขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าปล่อยให้มันรวมตัวกันได้มันจะลำบากมันต้องให้อยู่แบบไม่มีศาสนานะนะมันถึงเป็นที่มาของการไปไล่ทำลายล้างนะสิ่งต่างๆเหล่านี้จริงๆมีนะข่าวอีกหลายข่าวนะให้พี่น้องได้ดูต่อยสักหน่อยก็แล้วกันนะพี่น้องข่าวที่ได้บุ๊กมาร์กเอาไว้นะครับคือมันสรุปว่าหมดชั่วร้ายกว่าที่คิดไว้พี่น้องโอ้ยนะแล้วพูดถึงเรื่องความชั่วร้ายนะครับใช้หน้าโอลีครับปรากฏว่านี่ก็เป็นหลักฐานบอกให้นะพี่น้องทราบนะครับเนี่ยครับของเนี่ยแหละครับเขาไปเจอที่ฟิลิปปินส์ครับเป็นหน้ากากนะมีใบประกาศนียบัตรเรียบร้อยบอกว่านี่ทำในประเทศไต้หวันนะครับนะทำจากประเทศไต้หวันแต่เขาไล่ไปไล่มาแล้วปรากฏมันเป็นปลอมฮะปลอมแท้ที่จริงแล้วนะครับทำในประเทศจีนนี่คือประเทศจีนครับลักษณะมันเป็นอย่างนี้นะสังคมคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับมันมีปัญหาเยอะแยะไปหมดแล้ววันนี้ผมเข้าใจว่าแป๊บนะครับแป๊บนะมันมีเอาละมาดูเรื่องเสรีภาพทางด้านการนับถือศาสนาในประเทศจีนนะครับเป็นนะข้อมูลทางทฤษฎีนิดหน่อยทางการนิดหน่อยนะครับคือจีนเนี่ยไม่ใช่ไม่มีรัฐธรรมนูญนะพี่น้องมีประชาชนก็พยายามจะอ้างและก็พยายามจะเขียนเพื่อเอาใจโลกตะวันตกจะได้มาเข้า WHO เมื่อ20 30ปีที่แล้วเนี่ยก็ยอมรับให้มีรัฐธรรมนูญที่นะประกันสิทธิเสรีภาพอันไว้นะครับนะเนี่ยอย่างรัฐธรรมนูญมาตรา36นะ36ปี1982นะครับเขาบอกว่า
พลเมืองของนะครับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนไม่มีประชาธิปไตยสาธารณรัฐประชาธิปไตยสาธารณรัฐประชาชนจีนนะก็นะสามารถที่จะนะเรียกว่ามีความสุขนะครับกับการที่ได้มีความเชื่อนะมีในเสรีภาพทางศาสนานะครับนะไม่มีองค์กรของรัฐองค์กรใดนะครับหรือว่าองค์กรนะสาธารณะอันใดหรือบุคคลใดจะมาบังคับให้ราษฎรเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่เชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือในศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือจะนะไปเลือกปฏิบัติต่อพลเมืองซึ่งเชื่อในอันใดอันหนึ่งไม่เชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งศาสนาใดศาสนาหนึ่งเนี่ยนะรัฐนี่ก็จะต้องปกป้องนะกิจกรรมทางศาสนาปกติทั่วไปนะครับไม่มีใครที่จะใช้ศาสนานะครับนะเพื่อที่จะไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะทำให้ก่อให้เกิดนะความไม่สงบเรียบร้อยของสังคมนะครับหรือว่าไปทำให้สุขภาพของพลเมืองเสื่อมเสียนะครับหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องระบบการศึกษาของรัฐนอกนั้นทำได้นะครับแล้วก็นะองค์กรบุคลากรทางศาสนาเนี่ยและกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยนะครับต้องไม่มีอิทธิพลของต่างชาติเข้ามานะอันนี้เขาก็เขียนเอาไว้นะครับเนี่ยจริงๆมันมีประกันเอาไว้แต่พี่น้องไอ้ตัวอักษรกับเรื่องการปฏิบัติเนี่ยนะพวกเราที่วันนี้อยากจะแก้รัฐธรรมนูญแก้อะไรทั้งหมดเนี่ยในความเป็นจริงเราต้องได้บทเรียนตรงนี้ว่ารัฐธรรมนูญเขียนยังไงก็ได้แต่ของไทยนี่นะครับเรียกว่าเขาไม่อายครับเขาเขียนข้อยกเว้นและข้อยกเว้นของจีนเนี่ยนะครับดูแล้วสมเหตุสมผลมากกว่าของเรานี่อ้างเรื่องความมั่นคงหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับไปหมดเลยไอ้อะไรที่ประกันไว้ไม่ได้หมดเลยวันนี้ทนายอานนท์กับน้องๆ นะครับแล้วคงจะมีอีกหลายคนคงจะโดนนะครับศาสนาคริสต์นะครับก็โดนนะครับโดนหนักนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปดูที่ศาสนาพุทธเรานะเนี่ยครับคนในทิเบตเนี่ยโดนอยู่แล้วนะครับลัทธิเต๋าเนี่ยก็โดนนะครับนะต้องไปลงทะเบียนกับรัฐนะครับคือเป็นสมาคมที่ทางพรรคคอมมิวนิสต์เขาคุมไว้อะนะสมาคมเต๋านะครับนะซึ่งเขาคุมทุกอย่างอะนะจะสอนอะไรคนที่จะเลือกเข้าไปเป็นใครเนี่ยเขาคุมหมดแม้กระทั่งคนที่เป็นนักบวชนะนักบวชคริสต์ที่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยมันต้องได้รับการอนุมัติจากคนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วเอาไปเอามาเนี่ยฝรั่งฝรั่งจะไม่เหลือแล้วครับจะมีก็คือต้องเป็นคนที่เขาเลือกแล้วจริงๆมันก็มีฝรั่งเหมือนกันนะที่นะออกคลิปอวยจีนอะไรนั้นอยู่แล้วก็นะมีความสุขดีชีวิตดีทุกนู่นนะครับแต่ว่าก็คือไม่ได้ไปรู้ไปเห็นนะครับพิษภัยที่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นๆนะครับและที่เต๋าโดนนะครับอิสลามนี่เนาะแน่นอนอยู่แล้วถึงขนาดว่าบังคับนะแยกพ่อแยกแม่ไปรีเอดูเคทนะไปฝังหัวใหม่นะครับให้นิยมชมชอบพรรคคอมมิวนิสต์ร้องเพลงสรรเสริญพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับแล้วก็ลืมนะเรื่องศาสนาตัวเองห้ามปฏิบัติศาสนกิจเอาคนจีนไปอยู่ปนนะครับเพื่อจะกลืนทางวัฒนธรรมผู้หญิงนะบังคับให้นะผู้ชายให้เป็นหมันผู้หญิงบังคับให้กินยาคุมหรือไม่ก็ทำแท้งนะครับนี่มันเกิดขึ้นนะในนี่แหละใต้แผ่นดินจีนที่ปกครองโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์นะครับนะกิจกรรมต่างๆห้ามนะครับทางศาสนารายละเอียดจริงๆเนี่ยผมต้องศึกษาให้เยอะหน่อยนะครับเรื่องพี่น้องอุยกูร์นี่โดนหนักเลยนะครับแล้วก็ที่ทิเบตนะครับก็มีเรื่องความรุนแรงเข้าไปปราบนะใครเห็นต่างไม่ได้พรรคคอมมิวนิสต์เขาใช้อย่างแรงเลยนะครับแล้วนะจริงๆเนี่ยมันก็มีนะจริงๆมันก็มีความรุนแรงระหว่างนะพระชาวพุทธทิเบตนะครับกับมุสลิมในทิเบตด้วยก็เนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่เดี๋ยววันหลังมาศึกษาแล้วมีเวลาจะเล่าให้ฟังแต่ที่โดนหนักที่สุดคือฟาลุนกงนะครับเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันเยอะมากจับได้ปุ๊บหลายคนหนีออกมาทันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเล่นงานหนักเลยเพราะเขาถือว่าไม่ใช่นะคนจีนชาวฮั่นซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่คนกลุ่มน้อยอื่นๆก็โดนนะโดนเบียดเบียนนะครับกดขี่แต่พี่น้องมุสลิมนะครับโดนหนักนะครับที่ชินเจียงแล้วก็ฝ่าหลุนกงเนี่ยหนักเพราะคนนับถือเยอะนะครับเนี่ยนะรายละเอียดถ้าพี่น้องสนใจก็ลองไปอ่านดู
แต่ที่เลวร้ายก็คือนี่แหละครับ organ harvesting นะครับก็คือฝ่าลุนกงนะครับผมเคยเล่าไปแล้วนะส่วนใหญ่ปฏิบัติธรรมกินนะถือศีลกินเจนะเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยตับไตไส้พุงอะไรดีหมดเลยนะครับเพราะนั้นเป็นที่ปรารถนาของลูกค้าแล้วก็นะจับคือเขาถือโอกาสไปจับนะอ้างว่าไปนะreeducation นะครับไปปรับทัศนคตินั่นแหละ นะพอไปแล้วก็นะโดยเฉพาะคนที่เป็นนักโทษคนที่หัวแข็งเนี่ยนะไปแล้วก็ถ่ายรูปนะตรวจเลือดเจาะเลือดตรวจ DNA อะไรไว้หมดเลยนะครับนะเช็คร่างกายอย่างดิบอย่างดีเลยถึงเวลามาปุ๊บคนนี้ร่างกายดีนะครับแล้วเมื่อวัน2วันเนี่ยมันมีกรณีคนรู้สึกแกมาจากญี่ปุ่นนะครับจะได้รับการผ่าตัดหัวใจติดต่อกันล่วงหน้าใช้เวลาประมาณ10วันมีหัวใจที่พร้อมไปกันได้เลือดกรุ๊ปเดียวกันอย่างดีแล้ววิธีการเอาหัวใจเขาออกมาเนี่ยนะเขาบอกว่าคนที่เขาไปเอามาเนี่ยบางทียังไม่ตายเลยเอากันสดๆเลยไอ้คนที่จ่ายเงินก็เพื่อชีวิตตัวเองมีเงินสักอย่างไม่สนนะผู้คนรวยในจีนแล้วมีต่างชาติเข้าไปด้วยนะเนี่ยเมื่อตัวเองจะตายมันจะไม่ไหวถ้ามีเปลี่ยนได้แล้ววันนี้เขาก้าวหน้าเพราะว่าได้รับการช่วยเหลือในเรื่องการถ่ายอวัยวะเพศเนี่ยนะอวัยวะทั่วไปเนี่ยนะครับโดยนะสเปนซึ่งนะเรียกว่าเป็นเจ้ายุทธจักรในเรื่องนี้นะครับเนี่ยโลกเราวันนี้โอ้ยตายแล้วพี่น้องรู้สึกสัญญาณจะแย่นะครับอ้าวนะรู้สึกสัญญาณมีปัญหานะครับไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นโอ้อ้าวนะครับก็ถือว่านะครับแย่แล้วพี่น้องนะอยู่ๆก็สัญญาณแย่เอาเป็นว่านะครับอ้าวมาแล้วนะครับสัญญาณมันหายไปเยอะเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอัพในส่วนที่ในส่วนที่ได้อัดเอาไว้ให้พี่น้องนะครับจะได้ จะได้นะถ้าเกิดว่ามันมีส่วนที่ขาดตอนไปช่วงท้ายๆนะคุณแพนด้าแปซิฟิกบอกเจอใน IG มีการแชร์ภาพน้องลาว่าที่พูดให้เพื่อนยอมฉีดวัคซีนชื่นชมกันใหญ่เลยวัคซีนมาจากไหนทั่วโลกเขายังผลิตไม่พร้อมเลยน่าเป็นห่วงนะครับแล้วพ่อแม่ยอมยังไงหรือว่าเด็กถูกบังคับนะถ้าพ่อแม่ไม่ยินยอมนี่มันไม่ได้นะครับเรื่องพวกนี้เด็กยังไม่รู้นิติภาวะเนี่ยนะเอานะครับเนี่ยพี่น้องสุขภาพก็ดูแลกันไปนะครับดูแลสุขภาพกันให้ดีอย่าเพิ่งไปประมาทนะครับตอนนี้นะครับไวรัสตัวใหม่ระบาดในจีนนะครับนี่ก็เมื่อวานก็ได้เสนอข่าวไปนะครับจีนบีบไทยคุณเท่าไร้หลักและไร้หลักนะครับจีนบีบไทยให้ขุดคลองไทยปี65แน่ๆนะครับก็หวังว่าปี65รัฐบาลเป็นแบบประชาธิปไตยแล้วนะครับเราต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันประเทศจีนมีประชามีประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกที่ไหนเขาไม่คว่ำบาตรครับใช่นะครับแม้ว่าในเรื่องความสัมพันธ์ทางการตลาดการค้าเนี่ยหลายประเทศก็คงจะไม่ถึงขนาดจะคว่ำบาตรเลยทีเดียวนะครับเพราะยังต้องการตลาดอยู่ซึ่งอันเนี้ยถ้าจีนปรับตัวนะครับตอแหลได้เก่งอีกสักนิดนึงเนี่ยนะครับก็อาจจะยังสามารถทำมาค้าขายแต่จะไม่รุ่งเรืองได้เหมือนเดิมนะครับเพราะประเทศหลายประเทศเขายังไงก็ไม่ไว้ใจเขาจะถอนการผลิตออกนะครับแต่จีนเขาเตรียมตัวนะเขาก็เตรียมตัวว่าจะเขาเรียกว่า self sufficiency นะจะใช้วิธีการให้เศรษฐกิจเป็นแบบพอเพียงภายในผลิตกันเองซื้อกันเองตลาดเขาใหญ่เขาเชื่อว่าเขาทำได้แต่จริงๆเนี่ยนะครับถ้าทำอย่างนั้นก็คือโตยากแล้วครับเพราะแรงซื้อภายในมันแย่
แต่สิ่งที่จีนกำลังทำวันนี้คืออะไรไปคบกับนะพันธมิตรของประเทศอเมริกาอย่างซาอุดีอาระเบียนะเข้าเจาะไปทุกที่จริงๆเขาเจาะมานานแล้วด้วยนะก็ดีไม่ดีเนี่ยจะขายอาวุธนะโดยเฉพาะยิ่งพวกไอ้นิวเคลียร์ทั้งหลายเนี่ยให้กับเกาหลีเหนือด้วยก็เป็นที่กังวลกันอยู่ทั้งรัสเซียและจีนเนี่ยนะวันนี้จริงๆนะเป็นที่ไม่น่าไว้วางใจอย่างยิ่งนะครับสำหรับชาวโลกนะครับพยายามนี่คุณแพนด้าพยายามเลี่ยงเนื้อค่ะเนื้อค่ะยกเว้นปลาตอนนี้พยายามกินผักออร์แกนิกนะครับสุขภาพนะครับนะก็ดูแลกันให้เต็มที่นะครับขนาดยายแก่ยังเดินเอาเงินไปมอบให้เพนกวินเป็นปึกๆหน้าศาลเห็นไหมเขามองแล้วอนาคตต้องฝากลูกหลานเมื่อพูดถึงตรงนี้เดี๋ยวเราปิดท้ายกันด้วยเรื่องว่าเราจะช่วยยังไงนะครับช่วยในเมืองไทยยังไงนอกจากนะเราจะต้องพยายามทำให้ข้าราชการเนี่ยนะหันมาอุ้ยสัญญาณไปอีกแล้วพี่น้องครับนะแย่เลยฮะแย่เลยสงสัยยังไม่ไหวแล้วพี่น้องครับดูแล้วมัน นะสัญญาณไม่ดีเอานะถือว่ากลับมาก็นะเนื่องจากสัญญาณมาเริ่มมีปัญหาพี่น้องครับก็นะเราจะเอาไว้กันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะพี่น้องแล้วก็ยังไงค่อยไปนะเห็นไหมพอขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไปเลยนะครับถ้าทางไม่ไหวแล้วพี่น้องครับงั้นนะครับนะช่วงที่สัญญาณยังมานี่ก็นะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ